จริงๆคุณน้องท่านผู้ชมทำตัวเหมือนเป็นผู้รับเหมาอ,ะอ่ะม,มีอุปกรณ์ครบครันนะ,ะมีรถแบ็คโฮมีรถบรรทุกมามาจัดการเรื่องของสายเคเบิลและการแต่งกายเนี่ยเหมือนก็เป็นคนมาจัดการเรื่องนี้โดยตรงอ่ะ,อะไม่เหมือนโจรอะ่ะนะฮะแต่สุดท้ายต่อให้เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้โอ้โห เนียนจริงๆครัเ,เ,รเป็นขบวนการเรา,เราดูภาพใครจะไปคิดนะพี่อ้อว่าเป็น,นคน,นร้ายมีทั้งรถแบ็คโฮล้วก็มีรถบรรทุกมาแบบนี้ค่ะนี่เราก็รู้ว่าผู้รับเหมา <c oughs> สุดท้ายแล้วเป็นโจรน,นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ เอาจริงๆคุณน้องรับผู้ชมถ้าเราไม่ขึ้นหัวข้อข่าวให้อ่ะดูจากภาพอย่างเดียวอ่ะจะรู้ไหมวัาน,นี่คือโจรมาขโมยสายเคเบิลอ่ะดูมีการตั้งไฟวาบมีเสื้อสะท้อนแสงด้วย<ช>หัวกกันเนาะคือคอสตูมมาแน่นนี่เหมือนกับเจ้าหน้าที่มาทํางานกันตรงนี้ออมาทํางานเกี่ยวกับสายเคเบิลนะฮะแต่สุดท้ายนี่คือแก๊งโจรน,นะครับที่ถูกตํารวจจับกุมได้ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ที่คนร้ายนะครับมาเป็นกลุ่มเลยนะกำลังก่อเหตุขโมยสายเคเบิลนะครับอยู่กลางซอยเจริญนคร70แขวงดาวคณรงเขตธนบุรีกรุงเทพนะครับโดยใช้รถแบ็คโฮที่อยู่บนรถบรรทุก6ล้อลากแล้วก็ดึงสายเคเบิลขึ้นมาขณะที่บางส่วนกําลังช่วยการใช้คีมตัดเหล็กตัดสายเคเบิลขนาดใหญ่นําขึ้นไปไว้บนท้ายรถกระบะนะครับคราวนี้พอคนร้ายเห็นว่ามีตํารวจมา ก็เลยวิ่งหนีคนละทิตละทางก่อนที่จะถูกตามจับกุ่มตัวได้2คนนะครับทราบชื่อต่อมาคือนายสักดาอายุ32ปีนายสรานอายุ22ปีก่อนนำตัวส่งโรงพักบุคคลโลต่อไปโดยผู้ต้องหาเขาให้การรับสารภาพแบบนี้ครับว่านายโอที่เป็นหัวหน้าแก๊งมาชวนให้ไปลงมือก่อเหตุนะฮะซึ่งทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพอขโมยสายเคเบิลได้ก็นำไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันใช้ไปดูแลครอบครัว นี่ดูนะของกลางที่ตํารวจยึดมาได้มันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานเลยคุณน้องใช่ไหมเนี่ย<อ>มีกลวยใช่ไหมมีมีม,มวกมีแท่งไฟด้วยเออเนี่ยนะครับเหมือนมาทํางานเลยแต่สุดท้ายเป็นขบวนการโจรเนี่ยนะครับแล้วจากการสตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่านายศักดานะครับเคยถูกดาเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ก็คือขโมยสายไฟมาแล้วในพื้นที่สอ,อบางขุนเทียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคม ส่วนนายสรันอีกหนึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกจับคดียาเสพติดประเภทหนึ่งคือเม็ดแอมเฟตามีนมาก่อนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะจับได้สองคนเบื้องต้นต้องขยายผลกันต่อนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าแก๊งที่บอกว่าชื่อานโอเนี่ยโอ้ย่ามใจจริงๆนะก่อเหตุกันกลางกรุงแบบนี้แล้วเนี่ยทำเป็นขบวนการดูเนียนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นฝากตำรวจจัดการด้วยนะครับ